วัสดีค่ะชื่อสนาค่ะสวัสดีครับผมธนวัฒน์ครับค่ะตอนนี้นะคะสนาทำงานอยู่ในหน่วยของการจัดซื้อต่างประเทศนะคะอยู่แถวรามอินทราค่ะแล้วก็เราตัดสินใจมาซื้อที่หมู่บ้านอินดี้ประชาอุทิศนะคะเนื่องจากว่าเราได้ดูมาจากหลายๆโครงการในรูปของแบบบ้านนะคะเรื่องของแบรนด์แล้วก็เราคำนึงไปถึงในส่วนของบริการหลังการขายหลายๆอย่างที่เราคุยกันมาเราตัดสินใจซื้อนานมากกว่าที่เราจะมาเจอที่นี่ใช่ครับเพราะเรารู้ว่าแลนด์เฮาส์จะมีโครงการอินดี้นะคะพวกเราก็รอจนกระทั่งโครงการนี้ ตั้งขึ้นแล้วเราก็ตัดสินใจซื้อทันทีเมื่อเราเห็นแปลนของบ้านชอบดีไซน์ชอบความโมเดิร์นชอบในแบบบ้านที่เป็นกระจกและดูกว้างสบายตาและดูร่มรื่นโปร่งชอบตรงที่ว่าแนวบ้านเนี่ยจะลักษณะคล้ายๆคอนโดซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราอ่ะชอบความสะดวกสบายแต่เรามองว่าการซื้อคอนโดอ่ะก็คือที่ดินลอยมาได้ที่นี่ทุกอย่างคือลงตัวในแบบของห้องน้ำห้องนอนนะคะแล้วก็ตรงส่วนด้านล่างที่เป็นห้องครัวด้วยก็อยากจะเชิญนะคะสำหรับคนที่กำลังหาบ้านนะคะในแบบที่มีความลงตัวเรียบง่ายนะคะแล้วก็ไม่วุ่นวายกับสิ่งรอบๆข้างคือไม่ว่าจะเป็นการเดินทางอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วรวมไปถึงราคาด้วยนะคะเป็นราคาที่ก็กำลังดีแล้วก็ได้บ้านในแบบที่มีความลงตัวและสวยงามค่ะพูดถึงเรื่องความสะดวกสบายใกล้ที่ทำงานครับแล้วก็เดินทางแบบรถไม่ค่อยติดครับผมอย่างที่เคยแนะนำเพื่อนไปก็จะบอกว่าหมู่บ้านเนี้ยเป็นหมู่บ้านที่หนึ่งรับได้ความเป็นแลนด์เฮาส์พอเขาบอกว่าเป็นแลนด์เฮาส์ปุ๊บเนี่ยก็คือมั่นใจได้เลยทุกคนพอฟังบอกโอ้โอเคแลนด์เฮาส์บริการหลังการขายดีคือทุกอย่างดี security ดีนะคะแล้วก็มั่นใจในโครงสร้างในแบบที่เขาตั้งอะค่ะถ้าจุดเริ่มต้นที่เกิดขึ้นในใหม่ที่นี่ก็คงจะเป็นชีวิตคู่ของเราที่เราจะมาเริ่มต้นที่นี่ด้วยกันนะคะเพราะว่าก็หลังจากที่เรามีบ้านเราก็จะแต่งงานกันแล้วเราก็จะเริ่มต้นชีวิตดีๆที่นี่พร้อมไปกับหมู่บ้านสวยๆที่นี่พร้อมกันค่ะ